เปิดวาร์ปสาวชุดขาวเมาชนด่าสาวรถใหญ่ตำรวจแจ้งเมาแล้วขับหมิ่นเจ้าพนักงานเพื่อนขู่สื่อสั่งลบข่าวจากเหตุการณ์นางสาวพิชชาธิดาธรรมมาภาสาวชุดขาวปฏิบัติธรรมเมาแล้วขับรถคอมเลนชนเข้ากับรถฟอร์จูเนอร์จนปีนฟุตบาทล้อหน้าหลุดกระเด็นพอขึ้นโรงพักยังไม่สำนึกกระชากคอเสื้อร้อยเวรด่าสารพัดซ้ำยังตามไปพยายามทำร้ายร่างกายหญิงสาวคู่กรณีความคืบหน้าล่าสุดจากการตรวจสอบค่ะพบว่านางสาวพิชชาธิดาเป็นนักธุรกิจสาวจบปริญญาโทสาขาการเงินจากมหาวิทยาลัยชื่อดังอีกทั้งยังเป็นคนชอบทำบุญและท่องเที่ยวโดยวันเกิดเหตุพบว่านั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านเหล้าก่อนเกิดเหตุจนดึกโดยผู้สื่อข่าวได้รับการติดต่อจากเพื่อนของนางสาวพิชชาธิดาพยายามติดต่อข่มขู่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายพร้อมสั่งให้คนลบคลิปและข่าวโดยอ้างว่ากลัวถูกไล่ออกจากงานทั้งนี้นะคะมีรายงานเบื้องต้นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาเมาแล้วขับดูหมิ่นเจ้าพนักงานส่วนในเรื่องของค่าเสียหายนั้นนะคะคู่กรณีก็จะเรียกมาตกลงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ